อุปนิสัยนะคะของช้างอีส่วนพงนะคะช้างตระกูลนี้นะคะจะผิวละเอียดสีเดียวกันเสมอทั่วทั้งตัวเลยนะคะไม่มีกระไม่มีด่างนะคะหางเลียวเล็กนะคะอุปนิสัยของเขาเนี่ยจะคดข้างดุดันไม่ยอมใครนะคะชอบเป็นจ่าฝูงเวลาตกมันเนี่ยก็จะดุทุกตัวเลยนะคะอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปเนี่ยจะดุมากนะคะ ส่วนอุปนิสัยก็คือขี้งุดหงิดแล้วก็หัวร้อนแล้วก็จะห่วงเจ้าของถือเนื้อถือตัวนะคะถ้าเกิดว่าอย่างช้างเด็กเนี่ยก็จะถือเนื้อถือตัวคือถ้าเกิดไม่ใช่ควานหรือว่าคนใกล้ชิดสนิทเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ถูกตัวนะคะคือต้องมีควานอยู่ด้วยเวลาจะให้อาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอุปนิสัยของเขาที่จะเป็นลักษณะของ เผ่าพัานธุ์หรือว่าตระกูลเขาเนี่ยจะค่อนข้างขี้หวัดระแวงแล้วก็ไม่สนิทชิดเชื้อกับใครง่ายๆว่ากันเถอะก็ต้องระวังนะคะถ้าเจอช้างลักษณะคือคล้ายๆกับอีกส่วนพงนะคะก็คือจะต้องมีควานคอยดูแลใกล้ชิดแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนนอกเนี่ยคะจะเข้าไปให้อาหารเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีควานอยู่หรือเปล่านะคะไม่งั้นเขาจะแบบว่าทำใส่เอาได้นะคะ